ประธานชมรมไทยปลอดภัยเรียกร้องรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดการเสียชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในท่วงเทศกาลนายนิกรจำงประธานชมรมไทยปลอดภัยยื่นหนังสือถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแล77จังหวัดทั่วประเทศกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับจังหวัดที่มีอุบัติเหตุทางถนน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในอัตราสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน15จังหวัดซึ่งเป็นสถิติย้อดหลังตั้งแต่ปี2556ถึง2559โดยกำหนดเป้าหมายลดศูญเสียมุ่งสู่ศูนย์เพื่อเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและอาจกำหนดรางวัลสำหรับจังหวัดที่ลดอัตราการเสียชีวิตได้สูงสุดอีกทั้งควรมีการกำหนดมาตรการก่อนถึงช่วงเทศกาลล่วงหน้า1เดือน1สัปดาห์ และมาตราการในช่วงเทศกาลอย่างเคร่งครัดส่วนการเดินทางช่วงนอกเทศกาลร,รัฐบาลควรมีแผนแม่บทเพื่อความปลอดภัยทางถนนเพราะจากสถิติพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในระยะ5ปีเฉลี่ยปีละ23,600คนรวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า100,000คนทางนี้เชื่อว่าหากรัฐบาลมีแผนแม่บทจะลดการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนได้กว่า17,000คน